สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดนะครับพบกับผมอัครพลทองตราดลเช่นเคยครับอย่างที่ติดค้างกันไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับงานสัมมนาในหัวข้อธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทยทำไมต้องยกเลิกสัมปทานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเข้าร่วมบรรยายด้วยกัน4ท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยายเต็มๆกันครับในความเห็นของผมเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวเงินและก็ภาษีอย่างเราบอกใช่ไหมครับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารใครมีข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่าคนนั้นได้เปรียบไม่ได้หมายว่าคุณมีเงินมากกว่าคุณจะได้เปรียบอย่างเดียวนะไม่ได้หมายว่าคุณรวยกว่าคุณจะได้เปรียบแต่คนที่มีข้อมูลดีกว่าคนนั้นได้เปรียบในโลกปัจจุบันดังนั้นระบบสัมปทานเนี่ยไม่เอื้อกับประโยชน์ในข้อมูลเพราะว่าข้อมูลไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นของเอกชนผู้รับสัมปทานทำดีต้องได้ดีทำชั่วไม่ชั่วถามนักการเมืองว่าถ้าคุณทำได้ดีใครให้โบนัสคุณคุณลองถามนักการเมืองสักคนแล้วช่วยตอบผมหน่อยว่าเมื่อเขาทำดีเขาได้ดีหรือได้โบนัสจากใครจากไหนนะครับเมื่อไม่มีกฎแห่งกรรมหรือมีกฎสำคัญที่สุดที่เราเชื่อไม่ทำงานแล้วครับไม่มีทางยั่งยืนข้อสุดท้ายผลดีที่เขาทำนั้นต้องตกกลับไปสู่คนที่เลือกเขามาคนเลือกจะได้รู้สึกว่าเลือกดีมันก็ให้ผลดีกับฉันด้วยเลือกไม่ดีมันก็เจ็บมือเราด้วยที่เราไปเลือกก็มีที่ผมสนใจคือเมื่อจริยธรรมมากพอกฎหมายก็ไม่จำเป็นถูกไหมครับคนเรามีจริยธรรมแต่เมื่อกฎหมายสร้างจากคนที่ไม่มีจริยธรรมความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นไหมครับเป็นแล้วเราก็ต้องแก้แล้วล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเอาภาพนี้มาให้ดูเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ท่านสุภพงษ์พูดว่าน้ำมันไทยมันดีหรือมันไม่ดีก็มีคนบอกว่าที่ผมไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นะแต่มันเกิดการมาประโยมบอกประโยมบอกคือว่าถนอมปฏิวัติตัวเองปี2514ปฏิวัติตัวเองในขณะที่ไอ้กฎหมายสัมปทานเองคารากระซังอยู่เมื่อปฏิวัติตัวเองเสร็จก็ปรากฏว่ากฎหมายสัมปทาน2514จึงไหลพรวดได้เลยบางคนจะบอกว่าที่มันต้องปฏิวัติตัวเองก็เพราะว่าไอ้บริษัทน้ำมันเนี่ยมันต้องการจะออกกฎหมายอย่างเงี้ยนะก็ฟังดูแล้วนะการบรรยายในหัวข้อธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทยทำไมต้องยกเลิกสัมปทานนะครับในช่วงแรกของเรานี้จะเป็นการบรรยายของดร.สมบัติพฤฒิพงษ์สภักดิ์นะครับแล้วก็ทางด้านคุณสุภพงษ์กฤษณการรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับของผมเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่มากนะครับอันที่หนึ่งที่เราเน้นมากก็คือระบบสัมปทานของไทยเนี่ยนะผลผลิตที่ผู้รับสัมปทานหรือเอกชนค้นพบปิโตรเลียมที่ค้นพบเนี่ยเป็นของเอกชนผู้รับสัมปทานนะแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเซียเนี่ยนะครับผลประโยชน์ที่เอกชนค้นพบนะภายใต้สัญญาเนี่ยนะครับเป็นของรัฐหรือของมาเลนะของประชาชนหรือของรัฐบาลมาเลเซียนะครับอันนี้คือเรื่องของกรรมสิทธิ์นะครับประเด็นต่อไประบบสัมปทานเนี่ยนะครับมีระบบการควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการดำเนินงานของเอกชนเนี่ยน้อยมากนะการตรวจสอบควบคุมดูแลการดำเนินงานของเอกชนในการสำรวจผลิตปิโตรเลียมเนี่ยรัฐมีส่วนควบคุมน้อยมากๆนะครับในระบบสัมปทานแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเซียเนี่ยการควบคุมของรัฐเนี่ยมีค่อนข้างมากหรือมีในระดับสูงกว่าระบบสัมปทานนะครับ
ประเด็นต่อไปนะครับในระบบสัมปทานเนี่ยการมีส่วนร่วมของรัฐซึ่งอาจจะรวมถึงวงเล็บประชาชนทุกคนนะรัฐนี่ก็คือตัวแทนของประชาชนทุกคนเนี่ยการมีส่วนร่วมของรัฐหรือประชาชนเนี่ยในระบบสัมปทานเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้คือไม่มีเลยการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของผู้รับสัมปทานเนี่ยไม่มีเลยส่วนของระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเซียเนี่ยการมีส่วนร่วมของรัฐหรือของประชาชนเนี่ยมีมากนะไม่ใช่มีน้อยนะครับมีมากในระดับสูงนะครับเกี่ยวกับตัวบทบัญญัติกฎหมายนะครับระบบสัมปทานของไทยเนี่ยใช้กฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคเรื่องกฎหมายนิดนึงเป็นระดับพระราชบัญญัตินะครับส่วนของมาเลเซียเนี่ยเป็นกฎหมายในลำดับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดนะแสดงว่าเขาให้ความสำคัญในระบบกฎหมายเนี่ยสำคัญกว่าเมืองประเทศไทยพูดง่ายๆนะครับเขากำหนดประเด็นเรื่องระบบการให้สิทธิ์หรือสำรวจปิโตรเลียมเนี่ยในระดับกฎหมายสูงสุดนะแล้วอย่างที่เราเข้าใจเมื่อเป็นลำดับกฎหมายสูงสุดแล้วกฎหมายอื่นเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรนโยบายทางด้านกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายเนี่ยก็มีความเข้มข้นหรือระดับสูงกว่าประเทศไทยนะของมาเลเซียแล้วก็ในแง่ของคู่สัญญานะครับเราจะเห็นได้ว่าระบบสัมปทานเนี่ยก็เป็นระบบเหมือนกึ่งรัฐเพียงแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของผู้รับสัมปทานนะเอกชนเนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานแต่ในระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยเป็นในฐานะคู่สัญญาซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันมีประโยชน์นะหรือมีข้อดีมากกว่าระบบสัมปทานนะถ้าเราถือว่าเป็นฐานะคู่สัญญานะไม่ใช่ผู้รับสัมปทานนะครับซึ่งการที่เราบอกว่าเป็นผู้รับสัมปทานกับคู่สัญญาเนี่ยมันจะมีผลดียังไงนั่นก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับหรือกำหนดเงื่อนไขพูดง่ายๆทำให้รัฐเนี่ยไม่เสียประโยชน์นะหรือว่าทำให้รัฐเนี่ยสามารถรักษาผลประโยชน์ได้ในลำดับที่เหมาะสมในระดับที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเป็นของไทยเนี่ยเราใช้วิธีแก้ไขกฎหมายเป็นหลักท่านก็คงจะทราบว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันง่ายหรือยากนะครับแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเนี่ยใช้ระบบสัญญาฉะนั้นเน้นการเจรจานะซึ่งเราบอกแล้วว่าเขาเน้นที่การมีส่วนร่วมของรัฐและก็ประชาชนฉะนั้นเนี่ยการเจรจาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนหรือของรัฐเนี่ยเป็นลำดับสูงที่สุดนะครับแล้วการที่เป็นผู้รับสัมปทานกับการเป็นคู่สัญญาเนี่ยก็ยังมีผลดีอีกอันหนึ่งนั่นก็คือมีความยืดหยุ่นสูงความยืดหยุ่นสูงเพราะหลายท่านก็คงทราบนะครับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยมันมีความอ่อนไหวนะอย่างราคาน้ำมันเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยมันมีความอ่อนไหวสูงนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยการค้นพบปริมาณปิโตรเลียมมากหรือน้อยเนี่ยมันก็มีผลกระทบค่อนข้างสูงฉะนั้นจริงๆในสาระหรือในเนื้อของระบบเนี่ยนะมันควรจะมีความยืดหยุ่นเพื่อปรับเข้ากับสถานการณ์นะครับแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากมันเป็นระบบสัมปทานเนี่ยความยืดหยุ่นจึงมีน้อยมากหรือค่อนข้างขยับได้ลำบากแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยความยืดหยุ่นสูงนะสามารถปรับได้ตามสถานการณ์นะครับประเด็นต่อไปก็คือระบบสัมปทานเนี่ยมีการถ่ายทอดความรู้นะเราคงได้ยินมาว่าการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยต้องใช้ความรู้สูงแล้วก็ใช้ทุนสูงนะฉะนั้นเนี่ยระบบผลิตสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีเฉพาะหรือเทคโนโลยีชั้นสูงนะฉะนั้นถ้าจะให้รัฐหรือประชาชนในประเทศได้ประโยชน์เนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการถ่ายทอดความรู้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ในอนาคตนะในอนาคตถ้าประเทศนั้นเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองจะทำการสำรวจผลิตปิโตรเลียมด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการที่จะยืนอยู่ด้วยตัวเองนะไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจตลอดไปนะแต่ในระบบสัมปทานเนี่ยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้เนี่ยน้อยมากหรือไม่มีน้อยมากหรือไม่มี
ซึ่งก็จะเป็นระบบที่พูดง่ายๆก็คือยืมจมูกคนอื่นหายใจตลอดเวลานะไม่สามารถที่จะยืนอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ถ้าระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเนี่ยนะการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากอยู่ในกำกับควบคุมของรัฐฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้เนี่ยมีระดับสูงนะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดในแง่ของทฤษฎีนั่นก็คือระบบสัมปทานไทยเนี่ยยังคงยึดติดกับทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพาหรือการพัฒนาแบบยืมจมูกคนอื่นหายใจหรือการพัฒนาแบบที่เราอยากกินปลาแล้วก็ต้องรอคนอื่นเอาปลามาให้เรานั่นแหละนะไม่ได้สอนให้เราเลี้ยงปลานะระบบนี้ไม่ได้สอนให้เราเลี้ยงปลาแต่สอนให้เราแบมือขอปลาจากคนอื่นนะครับส่วนระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเนี่ยนะทฤษฎีแบบพึ่งพาเนี่ยมีน้อยนะถึงน้อยมากนะครับประเด็นต่อไประบบสัมปทานเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นหรือพัฒนาชุมชนเล็กๆเนี่ยนะมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากรัฐเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปควบคุมดูแลนะการประกอบกิจการของเขาฉะนั้นโดยปกตินะการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยเขาคงไม่อยากจะแบ่งปันคนอื่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะส่งผลถึงกำไรของเขาใช่ไหมครับฉะนั้นในระบบสัมปทานเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นจึงมีน้อยมากนะมีน้อยมากแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเนี่ยอุตสาหกรรมท้องถิ่นจะพัฒนาได้ค่อนข้างสูงนะเนื่องจากจะมีผลประโยชน์ในด้านอื่นๆแบ่งปันให้กับท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นอีกอันหนึ่งนะสำคัญมากๆนั่นก็คือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเป็นระบบสัมปทานเนี่ยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเนี่ยเป็นของเอกชนผู้รับสัมปทานซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับในความเห็นของผมเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวเงินแล้วก็ภาษีนะอย่างเราบอกเลยใช่ไหมครับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารใครมีข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่าคนนั้นได้เปรียบนะไม่ได้หมายว่าคุณมีเงินมากกว่าคุณจะได้เปรียบอย่างเดียวนะไม่ได้หมายว่าคุณรวยกว่าคุณจะได้เปรียบแต่คนที่มีข้อมูลดีกว่าคนนั้นได้เปรียบในโลกปัจจุบันฉะนั้นระบบสัมปทานเนี่ยไม่เอื้อกับประโยชน์ในข้อมูลเพราะว่าข้อมูลไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นของเอกชนผู้รับสัมปทานแต่ในขณะที่ระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นของรัฐเป็นของรัฐฉะนั้นรัฐจะได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะในข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากนั้นอันนี้อาจจะมองในแง่ลูกมันทำนิดนึงเครื่องมืออุปกรณ์แท่นเจาะอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับในระบบสัมปทานเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นของเอกชนผู้รับสัมปทานแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้เป็นของรัฐฉะนั้นคุณเสร็จแล้วคุณขยื่นย้ายไปไหนไม่ได้เพราะมันเป็นของรัฐรัฐก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะในการทำประโยชน์ต่อไปได้แล้วก็ส่วนที่ทิ้งไว้ประเด็นสุดท้ายนะในวิทยานิพนธ์ของผมก็คือว่าอย่างที่เราบอกในเบื้องต้นว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่พัฒนาร่วมในหลายทวีปกับมาเลเซียนะครับแล้วเราก็ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาเลเพราะมาเลเขาใช้อยู่แล้วประเทศเขาใช้อยู่แล้วแต่พอเราจะไปทำประโยชน์ร่วมกับมาเลเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะร่วมกับเขาเนี่ยเขาคงจะถามเราว่าคุณใช้ระบบอะไรพอเราบอกว่าใช้ระบบสัมปทานเขาสายหัวเลยไม่ได้ระบบสัมปทานเราไม่รับนะโบราณไปแล้วโบราณไปแล้วแบมือขอปลาเนี่ยเราไม่เอาแล้วเขาบอกอย่างนั้นก็ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ต้องพัฒนามาจากระบบประเทศชั้นนะเพราะระบบแบ่งปันผลผลิตในแต่ละประเทศมันอาจจะแปรผันไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราร่วมกับเขาในพื้นที่ JDA เนี่ยเราก็ใช้ฐานระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเป็นหลักตอนนี้เมื่อมาอยู่ด้วยกันเป็นอธิปไตยเดียวกันแล้วจะใหเสมอภาคกันจะให้ครอบครองร่วมกันยุคนี้เขาก็เรียกร้องหาประชาธิปไตยนะครับผมเลยลองสรุปดูเท่าที่ผมเข้าใจนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันอย่างน้อยต้องมีคุณลักษณะสัก3ข้อคือ1จัดการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมแฟร์นะครับ
ทำไมผมใช้มากคำเป็นสีฟ้าๆเนี่ยเพราะว่าจะคำเหล่านี้จะไปใช้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของอธิปไตยด้านทรัพยากรใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าประชาธิปไตยให้อธิปไตยของกับเราในฐานะเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของประเทศอยู่ในประเทศด้วยกันได้คำหลักๆในประชาธิปไตยเนี่ยน่าจะไปให้อธิปไตยเราในการเป็นและครอบครองทรัพยากรอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยขออนุญาตใช้อันนี้นิดนึงไม่ใช่เข้าการเมืองนะครับผมเป็นนักธุรกิจไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะครับอันนี้พยายามจะตีความคำว่าประชาธิปไตยในฐานะประชาชนธรรมดาไม่ใช่ฐานะนักธุรกิจด้วยซ้ำไปนะครับคืออย่างน้อยต้องจัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมแฟร์นะครับแล้วก็ให้สิทธิ์กับทุกคนเท่าเทียมกันหรือเรียกว่า equitable นะครับยุติธรรมเป็นธรรมยุติธรรมนะครับแล้วก็เท่ากัน1คน1เสียงนะครับนี่ผมคิดว่านี่เขาว่าอย่างนั้นคือฟังเขาอภิปรายมาเยอะก็เลยก๊อปเข้ามาบ้างนะครับขออนุญาตนะครับข้อที่2ก็คือต้องปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่ majority rule แต่เสียงส่วนใหญ่นั้นต้องฟังและต้องตอบคำถามของเสียงส่วนน้อยได้ไม่ใช่ผมเสียงส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ฟังอะไรคุณเลยเพราะผมมีเสียงส่วนใหญ่นะครับต้องทั้งฟังและตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ทำไม่ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอธิปไตยนั้นเราเป็นเจ้าของมันเท่าเทียมกันคุณเข้ามาบริหารเท่านั้นเองเราเป็นเจ้าของเท่าเทียมกันแล้วคุณจะให้เจ้าของอีกคนนึงบอกว่าคุณไม่ต้องมีสิทธิ์หรอกผมวันนี้ผมมีสิทธิ์คนเดียวมันไม่ได้เดี๋ยวเราเอาไปใช้เรื่องของพลังงานเหมือนกันเลยครับแบบเดียวกันเลยนะครับต่อไปก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนของการเป็นมนุษย์จะต้องได้รับการคุ้มครองผมใส่สีเขียวจริงๆตั้งใจให้มันแข็งแรงนะครับแต่รู้สึกมันจางๆไปหน่อยนะผมอาจจะต้องทำเป็นตัวหนาขึ้นนิดนึงฮะสีเขียวคือการคุ้มครองนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายใช่ไหมครับนะครับเอาละไปต่อนะครับผมเลยเอามาเขียนอย่างนี้ท่านอาจจะงงนิดนึงว่าทำไมลูกศรนี่มันตกออกไปอยู่ข้างนอกจริงๆก็คือเป็นการย้ำถึงลำดับขั้นของคุณธรรมตั้งแต่สูงสุดคือการมีธรรมาภิบาลมีจริยธรรมที่จะอยู่ด้วยกันอย่างเกินกว่าที่กฎหมายเรียกร้องให้เราอยู่แต่อยู่ด้วยกันเข้าอกเข้าใจแบบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่เอาเปรียบแล้วและยังเหนือกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายไม่เรียกร้องขนาดนั้นแต่เราอยู่เหนือด้วยกันเหนือกฎหมายนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเอาอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยก็ลงมาหล่นมาอยู่ที่ระดับกฎหมายเราก็ยังพอกล่อมแกล้มใช้คำว่ายุติธรรมคือธรรมะที่ทำให้ยุติได้คือเอาละแค่นี้ผมก็ยอมนะครับแต่ผมชอบใจมากเลยคำว่าธรรมาภิบาลหรือจริยธรรมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าเราอยู่ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราหล่นจากตรงนั้นไปเราก็โกลาหลนะครับใครแข็งแรงกว่าก็ซัดไอ้คนแข็งแรงเผลอมาหลายไอ้คนอ่อนแอหลายคนก็ลุมซัดอีกนะครับเดี๋ยวก็มีซัดซ้ายมาซัดก่อนไอ้ซ้ายโดนก่อนก็เป็นเหมือนหนังจีนนะครับไอ้ตอนที่1ก็คือไอ้ครอบครัวนี้ไปทำร้ายครอบครัวนี้ไอ้ตอนที่2ก็ไอ้ครอบครัวที่ถูกทำร้ายมาแก้แค้นแล้วมันก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันไม่หยุดแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันยุติธรรมมันไม่รู้สึกว่าได้รับความเท่าเทียมกันใช่มั้ยครับงั้นผมเขียนอย่างนี้ตอนนี้ไอ้ตัวที่ยืนยันไอ้แนวคิดว่าจริยธรรมมันเป็นสิ่งที่เราควรจะผลักดันมากกว่ากฎหมายด้วยซ้ำไปหลายคนบอกที่ต้องไปแก้กฎหมายบอกว่าแล้วแก้กฎหมายมันได้ใช้ไหมเนี่ยกฎหมายออกมาสั่งอย่างนี้แล้วทำไหมเนี่ยใช่ไหมครับสั่งให้เกิดได้ไหมนะครับมันจะเล็กสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เขียนว่า average sale price ก็คือค่าเฉลี่ยของราคาขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ average production cost ก็คือค่าเฉลี่ยของค่าการผลิตราคาต้นทุนการผลิตดู2ตัวนี้ตอบทั้ง2ข้อในเมื่อกี้เลยว่ามันไม่ดีหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีมันต้องถูกถูกไหมครับมันต้องขายราคาต่ำถูกไหมครับอันนี้บริษัทนี้ทำงานในเอเชียด้วยทำงานในแอฟริกาด้วยทางยุโรปและอเมริกาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยรู้ว่าใครนะครับอันนี้เป็นหนังสือสำหรับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศของเขานะครับที่ก็ต้องแจ้งความจริงเขาบอกว่าน้ำมันที่เขาขุดได้ในเอเชียเขาไม่พูดเฉพาะประเทศไทยนะครับในเอเชียโดยรวมเนี่ยเขาขายที่107เหรียญณปี2012 107เหรียญในขณะที่ที่อื่นไม่ถึง100เหรียญทั้งนั้นเลยน้ำมันในเอเชียน้ำมันไม่ดีหรือเปล่านะครับไม่ดีหรือเปล่าที่ผมไม่ต้องตอบแล้วเพราะของดีมันขายแพงของไม่ดีมันต้องขายถูกนะครับนี่ตัวเลขไปแล้วก็ท่านก็พิจารณาว่ามันเป็นน้ำมันไม่ดีมันกันไม่ได้ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
ันที่1อันที่2บอกว่าโอ้โหมันขุดยากมันเป็นหลุมเล็กหลุมน้อยเอเชียนะครับ average production cost หรือค่าผลิตต่อหน่วยเนี่ยต่อ1บาร์เรล1บาร์เรลเนี่ยนะครับให้ข้อมูลนิดนึง159ลิตรนะฮะทีนี้ทำไมจะโกลาหลผมให้ดูเลยครับมันเรียงลำดับตามนี้เลยนะครับพอเราอยู่ด้วยกันแล้วมีคนบางคนที่ไม่ต้องฟังใครหรือคนบางคนที่มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นในดูในการดูทรัพยากรของกลางด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดการที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมนะครับมันจะโกลาหลข้อแรกเลยไม่ยุติธรรมนี่ไม่รู้ว่ามันใครจะเอามาวัดยากเหมือนกันนะครับสองก็เริ่มเกิดการเอาเปรียบเอาเปรียบนี่คือไม่เท่าเทียมกันแล้วของกลางควรจะแบ่งเท่ากันมาแบ่งเอาคุณเอาไปครึ่งหนึ่งผมเอาสองชิ้นหรือชิ้นครึ่งมันไม่เท่าเทียมกันนะครับพอเกิดอีกอันหนึ่งปั๊บมันจะเกิดกระบวนการที่ถาวรกว่านั้นอย่างเอาเปรียบนี่อย่างไปกินขึ้นรถไฟไปมีขนมปังสองชิ้นโอเคคุณเอาไปครึ่งชิ้นแล้วผมมาชิ้นครึ่งอันนี้แหละคือการเอาเปรียบแต่ถ้าหมดตกลงมาเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะผูกขาดมันซะเลยภาษาอังกฤษก็ใช้คำแปลกดีนะครับโมโนกับโปลีโมโนแปลว่าหนึ่งหรือเดียวโปลีแปลว่าหลายๆผมเลยแปลไปว่าเดียวก็เอาหลายก็เอาคือฉันเอาคนเดียวเลยนะครับเราแบ่งกันอย่างเท่าเทียมกันครับอันนี้ผมเอาคุณอดอันโน้นคุณอดผมเอาก็สับกันคนละทีแล้วไงอ่ะนะครับอันนี้ผมเอาคุณอดไงแล้วเดี๋ยวอันต่อไปก็คุณอดแล้วผมเอานะครับมันดูแฟร์เหมือนกันอ่ะฟังดูแปลกๆแต่มันไม่แฟร์ไงวะผมเสนอลงยิงตรงหัวใจนะครับว่าปฏิรูปการเมืองตรงอื่นจะมีเรื่องตำรวจเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่ใช่นักในสายนั้นแต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ที่ยอดพีระมิดเลยเนี่ยนะครับอยู่หัวเลยเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไปข้างล่างได้หมดผมคิดว่าข้างบนเนี่ยยังมีระบบบริหารคนเหล่านี้ยังไม่เรียบร้อยถ้าเป็นผมเป็นบริษัทผมเรียกว่าระบบ human resource หรือระบบการบุคคลการพนักงานยังไม่เรียบร้อยการพนักงานประกอบด้วยอะไรครับการได้มาที่พนักงานไปrecruitมาไปได้คนมาการให้รายได้กับเขานะฮะให้ค่าสมดุลให้มันเหมาะสมแต่แล้วก็ถ้าทำดีก็ต้องมีการขึ้นเงินเดือนต้องให้รางวัลใช่ไหมครับแล้วก็ต้องต่อเนื่องไปสำหรับอนาคตในเรียกว่าเขามีชีวิตการทำงานที่ดีผมก็หันมามองแบบเดียวกันเอามาครอบลงเป็นระบบบริหารทางด้านการปกครองผมก็พบเลยว่าจำเป็นที่ผู้แทนจะต้องเป็นผู้แทนของประชาชนไม่ใช่ผู้แทนของพรรคการเมืองในกฎหมายอาจจะเขียนไว้ว่าต้องอยู่พรรคการเมืองต้องอะไรผมว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดจุดแซะที่ทำให้เกิดปัญหา2การเลือกตั้งต้องปลอดการใช้เงินเขาบอกเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงเกิดคน3ล้านคนอยากจะไปเลือกตั้งเนี่ยคุณจะเอาทรัพยากรไปให้เขาต้อง3ล้านได้ไงบอกไม่หรอกครับเพราะว่ามันถูกข้อ1แก้มาแล้วข้อ1เนี่ยเลือกคนที่เป็นผู้นำธรรมชาติเอามาสร้างให้เขาเป็นผู้แทนของประชาชนจริงๆแล้วคราวนี้เราก็มีแค่ pre qualification คนไว้แล้วก็คือเลือกคนที่เหมาะสมไว้แล้วเช่นว่าตรงนี้ต้องเลือก10คนคุณก็เอาไว้20ดิให้ประชาชนเลือกในระหว่างคนที่เป็นคนที่แทนประชาชนจริงๆแล้วก็ให้เขาเลือกระหว่าง20คนนั้นใช่ไหมครับแต่กระบวนการนั้นคงจะว่ายจริงครับลองทำดูคือดึงผู้แทนของประชาชน2การเลือกตั้งต้องปลอดการใช้เงินโอเคครับทำดีต้องได้ดีทำชั่วไม่ชั่วถามนักการเมืองว่าถ้าคุณทำได้ดีใครให้โบนัสคุณคุณลองถามนักการเมืองสักคนแล้วช่วยตอบผมหน่อยว่าเมื่อเขาทำดีเขาได้ดีหรือได้โบนัสจากใครจากไหนนะครับเมื่อไม่มีกฎแห่งกรรมที่เป็นกฎสำคัญที่สุดที่เราเชื่อไม่ทำงานแล้วครับไม่มีทางยั่งยืนข้อสุดท้ายผลดีที่เขาทำนั้นต้องตกกลับไปสู่คนที่เลือกเขามาคนเลือกจะได้รู้สึกว่าเลือกดีมันก็ให้ผลดีกับฉันด้วยเลือกไม่ดีมันก็เจ็บมือเราด้วยที่เราไปเลือกนะครับนั่นคือข้อเสนอเพราะฉะนั้นผมสรุปข้อเสนอคือสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องปิโตรเลียมเรื่องของพลังงานแห่งชาติเรามีข้อเหล่านี้สำหรับจะทำให้ข้อเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาให้ได้เขายอมทำก็ต้องทำข้อนี้แล้วผมก็ขอบคุณครับผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะครับในการบรรยายหัวข้อธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทยทำไมต้องยกเลิกสัมปทานยังเหลืออีก2ท่านนะครับที่จะมาบรรยายในข้อมูลด้านพลังงานกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวนะครับแล้วก็กลับมาชมกันต่อครับWe'll be right back.
กลับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum กันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่3กันแล้วนะครับจะพาท่านผู้ชมไปฟังคำบรรยายโดยทางด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและต่อด้วยท่านสุดท้ายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมฟังท่านสุภพงศ์พูดแล้วเนี่ยนะครับก็มีที่ผมสนใจคือเมื่อจริยธรรมมากพอกฎหมายก็ไม่จำเป็นถูกไหมครับคนเรามีจริยธรรมแต่เมื่อกฎหมายสร้างจากคนที่ไม่มีจริยธรรมความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นไหมครับเป็นแล้วเราก็ต้องแก้แล้วล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเอาภาพนี้มาให้ดูเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ท่านสุภพงศ์พูดว่าน้ำมันไทยมันดีหรือมันไม่ดีภาพนี้เป็นของสถาบันปิโตรเลียมออสเตรเลียเส้นบนคือเส้นของน้ำมันมาเลเซียที่เรียกว่าทาปีสมาเลเซียนะครับทาปีสมาเลเซียเนี่ยราคาจะสูงกว่าราคาน้ำมันเบลนทะเลเหนือที่อังกฤษเขาบอกเบลนทะเลเหนือเนี่ยน้ำมันดีมากเลยแต่ทาปีสจะแพงขึ้นไปอีก7เหรียญต่อบาร์เรลไม่มีใครจ่ายเงินในของที่ไม่ดีหรอกครับถูกไหมครับผมพิสูจน์ให้แล้วนะฮะทีนี้ไปดูกันว่าทาปีสมาเลเซียมันอยู่ตรงไหนและน้ำมันไทยมันอยู่แถวไหนกันดูภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับก็จะชี้ให้เห็นว่านี่คือทาปีสมาเลเซียนี่คือน้ำมันในอ่าวไทยนะครับก็ต้องบอกว่าผมเคยถามท่านกรรมการเปโตรนัสด้วยตัวเองผมก็ตั้งคำถามชมท่านก่อนว่าเขาว่ากันว่าน้ำมันมาเลเซียดีที่สุดในโลกจริงหรือเปล่านะเราต้องชมเขาก่อนเขาบอกจริงสิน้ำมันมาเลเซียดีที่สุดแน่นอนมันเป็นน้ำมันไลท์สวีทนะครับไลท์คือเบาคือกลั่นได้เบนซินดีเซลเยอะนะครับแล้วก็มีกรรมฐานต่ำผมก็เลยถามกลับไปว่าแล้วของไทยล่ะครับท่านมันดีอย่างมาเลเซียบ้างหรือเปล่าเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ตอบว่าก็น้ำมันเรามันบ่อเดียวกันไงครับก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในสภาพธรณีวิทยาเดียวกันนะครับคุณภาพก็ใกล้เคียงกันทั้งนั้นดังนั้นวันนี้คงปฏิเสธด้วยข้อมูลไม่ได้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าน้ำมันไทยนั้นก็เป็นน้ำมันที่ดีนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำมันไทยดีคืออันนี้ครับน้ำมันดิบไทยส่งไปขายสหรัฐอเมริกาทุกปีท่านรัฐมนตรีไม่ควรปฏิเสธท่านอธิบดีไม่ควรปฏิเสธเพราะมันคือข้อเท็จจริงจากกระทรวงพาณิชย์นะครับส่งไปจีนส่งไปเกาหลีใต้และสิงคโปร์ผมเคยถามเรื่องนี้คำตอบที่ออกมาครั้งแรกคือน้ำมันไทยไม่ดีผมยืนยันผมได้ยินกับหูตัวเองน้ำมันไทยไม่ดีคือทำไมถึงดูถูกสิ่งที่เป็นของไทยคือผมไม่ได้พูดเพราะความรักชาตินะทั้งที่ความจริงมันดีอ่ะแต่ท่านก็ยังบอกว่ามันไม่ดีด้วยความอาจจะเห็นว่าพวกเราอาจจะความรู้น้อยก็ได้นะฮะบอกว่าน้ำมันไทยไม่ดีผมบอกไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าน้ำสหรัฐจะซื้อน้ำมันไม่ดีไปใช้นะครับก็มีคำตอบจากอีกหน่วยงานนึงมากลับมาอีกว่าอ๋อมันกลั่นไม่ได้ในเมืองไทยนะตอนแรกบอกน้ำมันไม่ดีอีกหน่วยงานนึงพอเริ่มเสียท่าผมบอกสหรัฐไม่ใช้หรอกท่านก็บอกน้ำมันไทยมันกลั่นไม่ได้ในเมืองไทยผมเชื่อว่าคุณสุภพงศ์ก็คงทราบดีว่ามันกลั่นได้นะครับเขาบอกกลั่นไม่ได้ผมก็เลยพูดอย่างนี้ถ้ากลั่นไม่ได้จะขุดทำไมครับท่านบอกว่าขุดแล้วเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยกลั่นแล้วเราต้องใช้เองสิถ้าขุดแล้วไปให้สหรัฐใช้เป็นความมั่นคงของสหรัฐไม่ใช่ไทยไทยนะยากจนจะตายอยู่แล้วถูกต้องไหมครับวันนี้เห็นชัดเจนว่าเราได้ส่งออกไปประเทศเหล่านี้ประเทศเหล่านี้กลั่นใช้ได้หมดมันแปลว่าอะไรกันมันแปลว่าอะไรลูกของแผ่นดินไม่ถูกดูแลอย่างนั้นหรือนะครับพวกเราคือลูกของแผ่นดินพวกเราคือผู้รับมรดกตัวจริงแต่มรดกไม่ถึงมือคนไทยนะครับข้อมูลเหล่านี้ไปดูในเว็บไซต์ได้มีหมดนะครับมีหมดทีนี้กลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งภาพนี้สำคัญและท่านต้องเข้าใจสีเหลืองนี่คือระบบสัมปทานสีเขียวคือแบ่งปันผลผลิตจริงๆในโลกของเราเนี่ยมันเป็นสีเหลืองมาก่อนนะครับส่วนใหญ่เป็นโลกสีเหลืองมาก่อนเป็นระบบสัมปทานมาก่อน
แต่มันก็เริ่มเกิดจุดสีเขียวขึ้นในเอเชียก็คือเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเป็นจุดแรกเกิดสีเขียวตรงจุดนี้และหลังจากนั้นสีเขียวก็แพร่ไปทั่วเอเชียไปแอฟริกาไปไหนต่อไหนไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยที่กายยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยน่าสนใจนะฮะหลายคนอาจจะตั้งคำถามผมว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาหรือในยุโรปเขาก็ใช้สัมปทานนี่ทำไมไทยก็ใช้สัมปทานก็ดีนะเหมือนประเทศพัฒนาแล้วถูกต้องไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเอเชียทำไมเอเชียไม่เดินตามตะวันตกอยากรู้ไหมฮะผมจะค่อยๆเฉลยไปเรื่อยๆนะครับภาพนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือของท่านเองอันแรกเนี่ยคือการให้สัมปทานครั้งแรกของอาเซียนของอาเซียนมีการให้สัมปทานครั้งแรกไม่ใช่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียและมาเลเซียเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจเดินหน้าต่อมาประเทศในอาเซียนเนี่ยเป็นเมืองขึ้นแสดงว่าสัมปทานนั้นเกิดขึ้นมาในยุคเมืองขึ้นและเมื่อเขาได้รับเอกราชอินโดนีเซียได้รับเอกราชในปี2488มาเลเซียได้รับเอกราช2500ส่วนไทยไม่เป็นเมืองขึ้นเลยนะครับเดินหน้าต่อมาเมื่อประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียได้รับเอกราชแล้วพอปี2509เลิกใช้ระบบสัมปทานไปใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตทำไมครับเราควรจะต้องตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะระบบที่ตะวันตกเอามาใส่ให้เนี่ยกับอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยทำไมทั้งสองประเทศจึงเลิกระบบสัมปทานผมถามท่านกรรมการเปโตรนัสต่อหน้าด้วยแหละถามด้วยตัวเองนี่แหละแล้วท่านครับทำไมท่านจึงเลือกระบบแบ่งปันผลผลิตคำตอบของกรรมการเปโตรนัสตอบผมว่าผมได้พิจารณาทุกระบบอย่างดีแล้วระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นระบบที่ประเทศเราได้ผลประโยชน์ดีที่สุดจบนี่คือคำตอบของเขาคือผมไปเปโตรนัสเนี่ยผมดีใจแทนคนมาเลเซียนะครับภูมิใจแทนคนมาเลเซียแล้วก็รักเปโตรนัสแทนคนมาเลเซียด้วยแต่ว่าเสียใจแทนคนไทยจริงๆว่าวันนี้เรายังได้ไม่ได้คนดีปกครองแผ่นดินมันพิสูจน์แล้วจริงๆนะครับทีนี้เมื่อมาเลเซียไม่ได้ใช้ถามว่าทำไมเขาไม่ได้ใช้เขาบอกเขาไปดูอินโดนีเซียมาเขาเห็นระบบของอินโดนีเซียเนี่ยมันน่าสนใจที่สุดนะครับมันน่าสนใจที่สุดผมขอเล่าถึงตรงนี้ให้ละเอียดนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอินโดเนี่ยขุดน้ำมันมา70ปีก่อนเปลี่ยนแปลงนะครับ70ปีขุดแล้วก็ไม่รวยขึ้นเลยขุดแล้วก็จนเหมือนเดิมเขาก็บอกเอ๊ะมันมีระบบอื่นไหมเราได้เอกราชมาแล้วเนี่ยเราจัดการสมบัติของแผ่นดินอย่างไรเขาก็ไปดูระบบเกษตรของเขาอะครับว่ามีคนมาเก็บผลไม้แล้วแบ่งผลไม้กันเนี่ยระบบนี้น่าจะเป็นธรรมที่สุดไหมนะครับสวนก็ยังเป็นของเราถูกไหมครับผลไม้ก็เป็นของเราต้นไม้ก็เป็นของเราคนมาเก็บก็มาคิดต้นทุนไปสี่แล้วเดี๋ยวเราแบ่งกันแบ่งผลไม้กันก็เกิดระบบแบ่งปันผลผลิตขึ้นในอินโดนีเซียจึงเป็นระบบที่ง่ายมากและเป็นธรรมที่สุดเพราะการแบ่งกันเนี่ยตกลงคุยกันเพื่อแบ่งกันเพื่อความเป็นธรรมคนเก็บก็สบายใจเจ้าของสวนก็สบายใจเอาส่วนแบ่งที่สบายใจวันนี้อินโดนีเซียมีส่วนแบ่งหลังจากหักต้นทุนนะครับร้อยละ86สำหรับน้ำมันนะครับสมมติมีน้ำมันกำไรอยู่100ลิตรประเทศจะได้น้ำมันฟรีนะ86ลิตรผู้ขุดเจาะได้14ลิตรอย่างนี้ประเทศมีความสุขไหมครับแน่นอนสัมปทานไทยบ้างพี่เป็นเจ้าของสวนผลไม้ผมมาช่วยเก็บผลไม้เราทำสัญญาสัมปทานกันพี่ยกสวนผลไม้ให้ผมก่อนพี่ยอมไหมครับถ้าเรามีสติดีเราคงไม่ยอมแต่วันนี้มีคนยอมพี่ยกมาให้ก่อนเอาสวนมาให้ผมก่อนผมจะเก็บผลไม้กี่ลูกเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของพี่นะไม่ใช่เรื่องของพี่นะผมจะเก็บมากเก็บน้อยไม่ใช่เรื่องของพี่เรื่องของผมเก็บแล้วผมไปขายราคาไหนก็เรื่องของผมเอาเศษตังค์มาให้ครับพี่เรียกว่าค่าภาคหลวงและภาษีพี่ควรจะพอใจได้แล้วเพราะพี่นั่งเฉย
นะผมจะพูดให้เหตุผลอย่างนี้แล้วถ้าลูกพี่อยากกินมาซื้อผมราคาตลาดโลกบวกค่านำเข้าด้วยนะตกลงไหมระบบนี้แล้วพี่จะเจริญพี่ก็นี่คือระบบของไทยแล้วเราก็มีความสุขกับมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่คือระบบไทยที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมันชี้ให้ชัดว่าอาเซียนทั้งหมดเมื่ออินโดเกิดขึ้นสิ่งที่อินโดทำมันลามไปทั่วโลกเลยและลามไปทั้งอาเซียนแม้แต่เขมรก็ใช้ระบบนี้ครับเรายังไม่ตระหนักอีกหรือว่าเราเดินทางที่ไม่ถูกต้องแล้วผมจะไม่ว่าในวันแรกที่เกิดสัมปทานไทยนะครับผมจะไม่ว่าสัมปทานไทยเกิดครั้งแรกในปี2514 2514เนี่ยเป็นปีที่เรายังมีความรู้ไม่มากในเรื่องพลังงานถูกต้องไหมครับมีความรู้ไม่มากน้ำมันก็ยังมีไม่มากแต่เนื้อมันน้ำมันมันขึ้นมาถึง100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ถึง1เหรียญต่อบาร์เรลนะลิตรนึงยังไม่ถึงบาทนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแพงมากแล้วเรายังไม่ตระหนักอีกหรือว่าควรจะถึงบริการเปลี่ยนแปลงสักทีดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเหล่านี้ผมไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตที่ทำในเรื่องสัมปทานมาถือเป็นพื้นฐานถือเป็นรากฐานถือเป็นการเรียนรู้เพราะอินโดและมาเลเซียก็โดนถูกไหมครับแต่เมื่อเขาใช้ไประยะหนึ่งเขาต้องประเมินและเขาต้องเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงมีนักการเมืองออกมาดิ้นหน้าจอทีวีเต็มไปหมดเลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับในหนังสือพิมพ์เต็มในสื่อเต็มไปหมดเลยเปลี่ยนไม่ได้เมืองไทยน้ำมันกระป๋อเล็กเท่าลูกปิงปองนะครับจะให้น้ำมันไหลต้องจุดธูปแล้วกราบคือวาทกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับประเทศเรามีการศึกษาสูงนะครับน้ำมันวันนี้ปิโตรเลียมวันนี้มูลค่านะปีที่ผ่านมานะมูลค่านะ500,000 ล้านนี่หรือครับจุดธูปแล้วกราบแล้วมันถึงจะไหล500,000 ล้านนะปีที่แล้วตัวเลขกระทรวงพลังงานเอง500,000 ล้านมันไม่ได้น้อยมันไม่ได้น้อยทีนี้เรามาดูของประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนอินโดเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเปลี่ยนอินโดเนี่ย2509ดูตรงนี้นะครับใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตก่อนไทยแต่ไทยเนี่ย2514ไปใช้สัมปทานเริ่มต้นเหมือนคนอื่นทำไมเราต้องเติมต้นด้วยความผิดพลาดเหมือนคนอื่นไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรวันนั้นเรายังมีความรู้ไม่มากน้ำมันเราก็ไม่เยอะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือไทยแก้กฎหมายมาแล้ว5 ครั้งแก้ทุกครั้งแก้ในหลายครั้งเนี่ยนะผมรู้สึกเสียใจและที่แก้แล้วผมไม่สบายใจที่สุดก็คือแก้ในปี2550ราคาน้ำมันมันสูงมากแล้วนะครับคือบางครั้งเราบอกว่านักการเมืองไม่ดีมาจากการเลือกตั้งไม่ดีไอ้ที่ไม่จะมาจากเรื่องไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็น่ากังวลเหมือนกันนะฮะ2550แก้อะไร2550แก้สิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าผู้รับสัมปทาน1ราย1บริษัทเนี่ยนะ1กลุ่มเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันได้คนนึงไม่เกิน5แปลงไม่เกิน 20,000 ตารางกิโลเมตรไม่อยากให้ใครมาครอบครองพลังงานของไทยการแก้ปี50คือไม่จำกัดแปลงไม่จำกัดจำนวนพื้นที่รวมนั่นหมายความว่าคุณเอาไป1บริษัท 100,000 ตารางกิโลเมตรได้เลยต้องบอกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากแก้กฎหมายเนี่ยนะครับพื้นที่สัมปทานมีประมาณ 270,000 ตารางกิโลเมตรมีบริษัท1ได้ไป 100,000 ครับจาก 270,000 น่ะได้ไป 100,000 นะเยอะไหมครับอีกบริษัทหนึ่งได้ไป 70,000 สองบริษัทรวมกันเกือบ 70% ผูกขาดไหมครับเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันผมได้เรียกได้เชิญข้าราชการมาถามนะครับตอนที่จริงๆงานเรื่องเกี่ยวกับสัมปทานเนี่ยได้มีคณะกรรมการ2ชุดทำชุดหนึ่งก็คือชุดนี้ถูกไหมครับอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการพลังงานทำเรื่องพรบ.ปิโตรเลียม2514ออกมาตรงกันหมดเลยต้องเปลี่ยนนะครับคณะนั้นได้เชิญข้าราชการมาถามว่าแก้ทำไมใน50
บอกว่าก็ในเมื่อบริษัทเนี่ยเขาตั้งบริษัทลูกแล้วเข้ามาถือรวมกันมันก็เกินอยู่แล้วดังนั้นแก้ให้เขาถูกต้องไปเลยดีกว่าคือฟังแล้วงงมากเลยว่าเมื่อรู้ว่าเขาทำผิดแทนที่จะจัดการกับแก้กฎหมายเพื่อให้เขาถูกต้องตกลงนี่มันคือนิรโทษกรรมแท้ๆเลยนะหลายคนบอกไม่เอานี่ถ้านิรโทษกรรมนี่พลังงานมันนิรโทษไปแล้วนะในปี50ถามว่ารู้กันไหมว่าหลายบริษัทเนี่ยตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อถือเกินกว่ากฎหมายกำหนดรู้แล้วแก้ในปีที่รัฐบาลมาจากการปฏิวัติมันน่าเสียใจนะครับน่าเสียใจเราอาจจะมองว่าสัมปทานนั้นเป็นเรื่องของความไม่เอาไหนของภายในประเทศนั่นก็ถูกแต่ถามว่าความไม่เอาไหนของประเทศนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรสัมปทานมาจากไหนถ้าเรากลับไปดูอาณาจักรการผูกขาดน้ำมันนะครับมันเป็นเรื่องของมหาอำนาจเวลาเขากำหนดการผูกขาดและกำหนดสัมปทานนั้นเขาไม่ได้ทำกันแบบเราคิดนะฮะมันเอาโลกมาตั้งแล้วมันแบ่งแผนที่เลยนะตรงนี้ของมึงตรงนี้ของกูอย่างนั้นนะฮะเราอาจจะบอกว่านี่เป็นแผ่นดินของเรานั่นแผ่นดินของคุณแต่วิธีการของการจัดการมันไม่ใช่อ่ะผมยกตัวอย่างในปีคศนะครับ1915เนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าน้ำมันจากอาหรับที่พวกยุโรปมันใช้เนี่ยบาเรลละ10เซนเท่านั้น10เซนนะครับไม่ใช่1ดอลลาร์ไม่ใช่10ดอลลาร์นะ10เซนเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วพอหลังสงครามโลกครั้งที่1ในปี1920นี่นะครับพวกอังกฤษฝรั่งเศสนะพวกนี้ก็ถือว่าชนะสงครามมาเนาะได้มีการทำข้อตกลงเรียกว่า San Remo Agreement มันแบ่งเลยครับบอกว่าในเขตเมโสโปเตเมียซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอิรักคูเวตและซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นพื้นที่ของอังกฤษและฝรั่งเศสเท่านั้นห้ามคนอื่นไปยุ่งมันแบ่งโลกอย่างนี้เลยครับนะเสร็จแล้วพอในปี1928 1928เนี่ยปรากฏว่าอังกฤษนะครับด้วยเขาเรียกเซอร์เฮนรี่ดีเทอร์ดิงนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องพัวกับอเมริกานะเพราะอเมริกาเนี่ยเขามาแรงนะหลังสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เศรษฐกิจเติบโตไวมากแล้วก็สามารถแข่งกับพวกนี้ได้ดังนั้นเฮนรี่เดอเทดิงเนี่ยก็มีการคุยกันนะเฮนรี่เดอเทดิงเนี่ยเขาเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ CEO เนาะของรอยัลดัชเชลรอยัลดัชเชลเนี่ยมันเป็นบริษัทของดัตช์และก็ของอังกฤษนะพวกนี้ก็เริ่มที่จะยอมรับว่าถ้าไม่ยอมให้อเมริกาเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันจะเกิดข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ก็เลยดึงกลุ่ม Standard Oil Standard Oil เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มผูกขาดใหญ่ที่สุดในอเมริกามี5บริษัทนะต่อมาแยกเป็น5บริษัทในกลุ่มนี้นะของ Rockefeller เขานะครับพวกนี้ก็มาจับมือกันแบ่งพื้นที่นะในอาหรับทั้งหมดในตะวันกลางทั้งหมดยกตัวอย่างว่าบริษัทอารามโก้นี่นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ครองน้ำมันอยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยอารามโก้ของซาอุดิอาระเบียถือว่าใหญ่มากนะแต่ในโลกเวลาเราพูดถึงโอเปกพวกนี้นะอารามโก้นี่ของซาอุใหญ่มากเพราะซาอุเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำมันใหญ่ที่สุดแต่พอดูเนื้อหาก็อารามโก้เป็นใครนะครับปรากฏว่าอารามโก้นี่คือเอ็กซอนนะโมบิล
Chevron นะท่านอาจจะแปลกใจว่าอ้าวไอ้พวก Exxon มันเป็นใคร Mobil เป็นใครนะครับปรากฏว่า Exxon ก็คือ Standard Oil of New Jersey นะและ Mobil เป็นใครก็ Standard Oil of New York นะและ Chevron เป็นใครก็ Standard Oil of California Standard Oil ทั้งนั้นครับเห็นนะแล้วเราก็บอกว่าโอเปกผูกขาดอย่างงี้อย่างนี้ใช่ไหมและถามว่าใครละครองโอเปกอยู่เราเรียกเจ็ดนางยักษ์นะพวกนี้นะมันอยู่เสร็จแล้วไปดูในบริษัทในอิรักนะอิรักปิโตรเลียมออยล์ไปดูอิรักปิโตรเลียมออยล์เนี่ยดูอิรักก็เป็นดับสองนะปรากฏว่าเนื้อแท้กับเชลนะอิรักปิโตรเลียมออยล์เนี่ยเชลเอ็กซอนโมบิลและบีพีก็อังกฤษอเมริกาเหมือนเดิมนะเนี่ยคุณจะเห็นนะครับว่าเสร็จแล้วพอมาในทางเอเชียนี่นะมันตกลงกันยังไงครับในเอเชียมันบอกว่าของอเมริกานะกลุ่ม Standard Oil นะกลุ่ม Standard Oil เนี่ยเอาไปเลยตลาดจีนญี่ปุ่นเอาไป 80% เหลือ20เนี่ยขอให้เป็นของอังกฤษมันแบ่งนี้เลยนะเอาในเขตของไทยพม่าอินเดียอินโดนีเซียบอกว่าให้เป็นของอังกฤษและดัตช์เนี่ย 80% ของอเมริกา20มันแบ่งโลกอย่างนี้เลยนะนะเพราะนั้นพอมันแบ่งโลกเสร็จปั๊บมันทำยังไงถึงให้โลกเนี่ยเดินไปตามแผนที่มันวางมันก็สร้างกระบวนการที่ว่าEconomic Hitman EHM Economic Hitman คนพวกนี้เป็นใครครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่จะมาทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ล็อบบี้ยิสต์เนี่ยในอเมริกาเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอเมริกาออกรับรองก่อนมึงถูกกฎหมายทำไปเถอะเพราะกูรับรองมึงแล้วเจ้าของประเทศรับรองไม่รับรองไม่สำคัญนะมันเอางี้เลยนะพันมันก็ส่งคนพวกนี้ออกมามาถึงก็จะมีการพูดจาเกลี้ยกล่อมกับเจ้าของประเทศนะบอกอย่างงอนอย่างนี้อย่างนั้นถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะได้อย่างนี้หลักการคืออะไรครับมันจะพูดจาปราศัยให้กับผู้นำทุกประเทศเห็นว่าถ้าทำตามที่มันพูดเราจะได้ประโยชน์อะไรมันคือเซลแมนนะครับแต่มันจะไม่บอกมันได้อะไรมันจะไม่พูดนะพวกนี้เนี่ยมันรู้เลยสมมุติว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีคนที่เรียนมาจากสมมุติเรียนมาจากอะไรอ่ะมหาลัยอเมริกานะมหาลัยอเมริกาดังๆมีอะไรบ้างอ่ะเช่นอะไรดังๆอะไรนะใช่ครับพวกอเมริกาดังๆ10ท็อป10นี่นะมันก็มีในเมืองไทยใช่ไหมวิธีการก็ทำนี่นะสมมุติอ่ะเสร็จแล้วไอ้พวกมาจากท็อป10อเมริกานะมันขึ้นมาเป็นนักวิชาการขึ้นมาเป็นผู้ปกครองประเทศใช่ไหมวิธีการเขาเนี่ยเขาจะส่งอาจารย์มาอาจารย์คนนี้มาเกลี้ยกล่อมนะผมเคยเรียกกลุ่มนี้ว่าพวกฮาร์วาร์ดแก๊งสเตอร์นะฮาร์วาร์ดแก๊งสเตอร์เนี่ยคนหนึ่งก็คือคนที่ไปขยายสัมปทานจาก 10,000 เป็นไม่จำกัดนะครับอีกคนหนึ่งก็อยู่พรรคปฏิบัตินะพวกเรียกฮาร์วาร์ดแก๊งสเตอร์คือพอเขาส่งอาจารย์พวกนี้มาเนี่ยเขาก็รู้ว่าสังคมไทยเนี่ยนะเป็นสังคมพวกอุปถัมภ์เป็นสังคมที่ผู้น้อยคอยก้มประนมกรถูกไหมส่งอาจารย์พวกนี้กล่อมก็จบแล้วครับยอมหมดนะครับนะพวกนี้เป็นอิคโนมิกฮิตแมนเพราะนั้นในลักษณะเช่นนี้ครับเราจะบอกว่าอะไรล่ะนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นแผนของพวกมหาอำนาจที่ทำว่าอย่างนี้ทีนี้เอามารูปธรรมนะครับรูปธรรมคืออะไรว
ว่าเราเนี่ยถูกล็อบบี้อย่างนี้มาอย่างไรนะในปีพ.ศ. 2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้มีการทำรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลป.ถูกไหมพอยึดอำนาจเสร็จปั๊บนี่ครับก็ให้มีการเลือกตั้งโดยมีถนอมขึ้นมาแทนจากนั้นสฤษดิ์ก็บอกจะไปรักษาตัวที่อเมริกาในยุคไอเซนฮาวร์แต่การที่สฤษดิ์ไปรักษาตัวอเมริกานั้นก็คือการไปปรึกษาหารือกับไอเซนฮาวร์ว่าจะเอายังไงดีนะมันเป็นยุคสงครามเย็นที่อเมริกาวางแผนที่จะขยายฐานทัพมาตั้งในเมืองไทยและสู้กับเวียดนามนะดังนั้นแผนของอเมริกาและวอนแบงค์นะมาในนามยูซ่อมยูซ่อมเนี่ยก็คือ United States นะ Operation Mission ของอเมริกาเนี่ยมาแนะนำว่าเราควรจะพัฒนาประเทศอย่างไรนะคู่กับวอนแบงค์แผนพัฒนาทั้งหมดนี้เขียนมาเสร็จแล้วครับจากอเมริกาสรุปออกมาเลยครับนั่นคือ1ต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างสุดลิ่มที่ประตู2จะต้องเร่งรัดพัฒนาทุนนิยมอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการชนไม่ให้คอมมิวนิสต์จากอินโดจีนจากจีนมันเข้ามาเพราะนั้นจากตรงนี้เองครับนะในครั้งนั้นเนี่ยได้ฮิวโยโนแคลเข้ามาด้วยบริษัทยูโนแคลเนี่ยจึงเข้ามาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเราภายใต้ข้อตกลงกับอเมริกาคราวนี้ยูโนแคลเนี่ยนะก็คือ Union Oil of California เนี่ยเป็นบริษัทที่ก็จริงๆไม่ใช่บริษัทใหญ่เหมือนกับ Standard Oil นะแต่เขาเข้ามาในยุคนี้นะมาเรื่องการจัดหาน้ำมันให้กับฐานทัพอเมริกาด้วยให้ไทยด้วยคราวนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็มองเห็นโอกาสว่าในเมืองไทยมันคงจะมีน้ำมันนะเขารู้มีน้ำมันเมื่อรู้ว่ามันจะมีน้ำมันเนี่ยก็พยายามผลักดันนะครับที่จะให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยน้ำมันตั้งแต่ปี2510นะซึ่งวิธีการออกกฎหมายนี่ก็คือว่าพยายามที่จะมีกฎหมายเป็นสัมปทานนะครับถามว่าทำไมอย่างนั้นก็เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนี่ครับปรากฏว่าบริษัทอาหรับนะในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในอิหร่านก็ตามในบางประเทศในลิเบียก็ตามเกิดกระบวนการชาตินิยมนะครับต้องการที่จะดึงน้ำมันกลับเป็นของรัฐดึงจากฝรั่งเศสจากอังกฤษในอิหร่านนั้นเนี่ยโมซาเด็กขึ้นมาทำการปฏิวัติชาตินิยมสำเร็จแล้วจะดึงบริษัทนะน้ำมันบริษัทน้ำมันที่เป็นเราเรียกบริษัท AIOC นะชื่อว่า Anglo-Iranian Oil Company Anglo-Iranian Oil Company ชื่อว่า Iranian Oil นะแต่มันคือ BPคือ British Petroleum นะดังนั้นโมซาเด็กเห็นว่าระบบสัมปทานนะที่แองโกลมันเอาไปเนี่ยมันเอาเปรียบเขาก็เลยจะยึดสัมปทานคืนยึดบริษัทน้ำมันด้วยปรากฏว่าอังกฤษไม่ยอมอังกฤษประกาศต่อต้านงดการค้ากับอิหร่านเรียกบอยคอตไปแต่โมซาเด็กก็ดันเดินหน้าลูกเดียวตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้อังกฤษก็อ่อนแอนะครับเพราะว่ามันบ่นกับสงครามเยอะอังกฤษก็เลยขอความช่วยเหลือจากอเมริกาอเมริกาก็เลยส่ง CIA มาล้มโมซาเด็กแล้วสถาปนาราชวงศ์ชาขึ้นมาตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ผมบอกอย่าว่าคุณอย่าเชื่ออเมริกายามไหนมันจะเป็นประธานาธิบดีมันบอกประธานดีที่สุดแต่ยามไหนมันจะเป็นระบบกษัตริย์มันก็เอากษัตริย์อะไรก็ได้ที่กูได้ประโยชน์อ่ะพันชาปลวีเนี่ยครับขึ้นมาครองราชเนี่ยเพราะ CIA นะในอิหร่านเนี่ยดังนั้นเมื่อสามารถสถาปนาชาปลวีขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ประจวบเหมาะตรงนั้นที่ว่าน้ำมันในอเมริกาต่างๆต้นทุนมันแพงการขุดน้ำมันอเมริกาเองแพง
อเมริกาเลยประกาศหยุดขุดน้ำมันภายในประเทศตัวเองแล้วหันมาบุกน้ำมันในตลาดอาหรับทั้งหมดนะพวกอารามโก้พวกอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งในอิหร่านด้วยนะแล้วก็กลับไปหาระบบสัมปทานเหมือนเดิมทั้งที่พวกนั้นต้องการจะยึดน้ำมันมาเป็นของตัวเองและก็แบ่งปันนะใช้ระบบแบ่งปันนี่นะอเมริกาไม่ยอมดันกลับไปหาระบบสัมปทานเพราะนั้นเมื่อยูโนแคลมาเมืองไทยเนี่ยนะมันก็มีบทเรียนมาจากอิหร่านนะพวกนี้ว่าถ้าสมมุติจะให้บริษัทน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นของรัฐแล้วขุดเองทำเองอะไรเองนะประโยชน์ของบริษัทต่างชาติจะน้อยลงเพราะอเมริกาจึงพยายามที่ยึดยงสัมปทานไว้ตลอดเวลามาเมืองไทยเนี่ยยูโนแคลก็เป็นเช่นนั้นคราวนี้เมื่อจะออกสัมปทานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากฎหมายสัมปทานตอนนั้นเนี่ยคงจะมีนักวิชาการบางคนนะครับที่เห็นว่าค่าสัมปทานมันน้อยไปหน่อยก็คงเกี่ยงกันอยู่นะครับก็ยังออกไม่ได้ก็มีคนบอกว่านี่ผมไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นะแต่มันเกิดการมาประโยชน์บอกประโยชน์บอกคือว่าถนอมปฏิวัติตัวเองปี2514ปฏิวัติตัวเองในขณะที่ไอ้กฎหมายสัมปทานนี่คารากระซังอยู่เมื่อปฏิวัติตัวเองเสร็จก็ปรากฏว่ากฎหมายสัมปทาน2514จึงไหลพรวดได้เลยบางคนถึงบอกว่าที่มันต้องปฏิวัติตัวเองก็เพราะว่าไอ้บริษัทน้ำมันเนี่ยมันต้องการจะออกกฎหมายอย่างเงี้ยนะก็ฟังหูไว้หูเนาะแต่มันประจวบเหมาะพอดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อรายงานผลการศึกษาต่อประชาชนเรื่องธรรมาภิบาลปิโตรเลียมไทยทำไมต้องยกเลิกสัมปทานนะครับซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลและคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงานโดยเชื่อว่างานสัมมนาดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลสำคัญครับให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานและเชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514นะครับใหม่และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับและในครั้งหน้าผมจะมีงานสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจเรื่องใดมาฝากท่านผู้ชมกันอีกติดตามกันได้นะครับใน Wisdom Forum วันนี้ผมอัครพลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ